สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาร์ตโพสต์เกรียนคีย์บอร์ดทักมาขอโทษเดินหน้าทำความดีช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสำหรับอาร์ตพระสุดที่ตั้งแต่โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งอาร์ตก็จัดหาซื้อชุด PPE เจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อต่างๆส่งไปยังหน่วยงานต่างๆที่ขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือแม้แต่ทางเรือนจำอาร์ตก็มีการจัดส่งไปให้ซึ่งอาร์ตและทีมงานทำงานกันอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวครับแต่ถึงจะทำดีมากแค่ไหนอาร์ตก็ยังไม่วายมีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์แซะจนอาร์ตทนไม่ไหวเดินหน้าฟ้องครับซึ่งรายได้ที่ได้จากการฟ้องร้องนั้นอาร์ตมีความตั้งใจว่าจะเอาไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปอย่างโพสต์นี้ที่อาร์ตส่งทีมงานไปมอบของให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยมีการระบุว่าพี่ๆรอเดี๋ยวนะครับจะมีคนซื้อชุด PPE ให้อีกเพียบเลยจุ๊ๆอย่าเสียงดังไปนะพวกเราแฮชแท็กหาตังค่าชุด PPE ได้เพียบอย่าไปตอบโต้พวกเขานะรอหมายไปทีเดียวเลยต่อมาอาร์ตก็เผยแชทที่มีเกรียนคีย์บอร์ดทักมาขอโทษอาร์ตพร้อมบอกว่าตนนั้นไม่มีเงินจ่ายโดยอาร์ตระบุว่าพี่ๆที่พิมพ์เก่งทั้งหลายครับหมายเรียกกำลังไปนะครับ8ท่านแรกท่านอื่นๆกำลังตามไป coming soon รับหลังอีก20กว่าท่านไม่ว่าจะเป็นแอคหลุมแอคอวตารแอคจริงได้ทั่วถึงนะครับคงได้ชุด PPE ทะลุ 30,000 ชุดแน่ๆ#กราบอนุโมทนาบุญและอีกโพสต์หนึ่งที่อัดระบุว่ารับคำขอโทษเป็นชุด PPE เท่านั้นหลังมีเกรียนคีย์บอร์ดรายยาวขอโทษบอกว่าที่ทำไปเพราะขาดสติโดยระบุว่าสำหรับคนที่อาจจะรู้ตัวว่าจะรับหมายเรียกผมแนะนำให้ออกตัวยอมรับแคปที่ด่าผมมาสำนึกผิดบางทีผมอาจจะใจดีก็ได้นะแล้วแต่อารมณ์ผมด้วยนะว่าเพจต่างๆเขาอยากได้ยอดไลค์เยอะๆก็เอาไปเขียนยังไงพาดหัวยังไงแล้วพวกเพื่อนๆคนยังกล้าหาญในโซเชียลอยู่ไหมถ้าผมเข้าไปอ่านยังเจอคนพิมพ์เก่งอยู่ก็คงอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ#รับคำขอโทษเป็นชุด PPE #รีบมอบตัวนะเช้านี้อารมณ์ยังดีอย่างไรจะคอมเมนต์อะไรก็คิดกันให้ดีๆนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ